ตอนนี้นะคะต้องบอกว่ากระแสะของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมาแรงมากๆในเมืองไทยค่ะก็ต้องบอกว่ากระแสะนี้มาจากกรณีของลิซ่าแบล็ p i n งด้วยนะคะที่มีการนำเอาความเป็นไทยไปผสมผสานอยู่ใน MV เพลงลลิษาค่ะหลังจากนั้นนะคะรัฐบาลไทยก็พูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มากยิ่งขึ้นและก็บอกด้วยว่าจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยหลังจากนี้ค่ะ นี่ยังไม่นับรวมนะคะว่าเดี๋ยวในสิ้นปีนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะเชิญลิซ่ามาร่วมเขาดาวในงานปีใหม่ที่ภูเก็ตถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่คนไทยเองรู้สึกยินดีเช่นเดียวกันแต่ว่าขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับคําถามนะคะว่าความพร้อมในการเปิดประเทศการจะจัดงานใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเรามีพร้อมแล้วหรือยัง ระแสของ Soft Power นะคะก็ถูกพูดกันอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเนี่ยดูเหมือนกับว่าเรื่องของการท่องเที่ยวไทยก็เริ่มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะ แผนการเปิดประเทศที่เราจะเริ่มต้นเปิดกันในหนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะท่ามกลางความคาดหวังว่าเราจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้และชาวต่างชาติซึ่งตอนนี้ยังประกาศออกมาไม่ครบ10ประเทศนะคะประกาศ5ประเทศทั้งหมดเนี่ยสิประเทศที่จะได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศไทยได้โดยที่ยังไม่ต้องกักตัวค่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะประกาศอีก5ประเทศที่เหลือเมื่อไหร่เพราะว่าคนที่จะเดินทางมาก็จําเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการแพล ล่วงหน้านิดหนึ่งด้วยนะคะก็รอว่าเดี๋ยวทางรัฐบาลน่าจะใกล้ประกาศออกมาแล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวไทยนะคะก็ดูเหมือนกับว่ามีความหวังมากขึ้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้รัฐบาลยิ้มแก้มปรีอยู่เหมือนกันค่ะจากกรณีที่มี2ดาราฮอลลีวูดนะคะเดินทางมาเยือนปร,ประเทศไทยค่ะซึ่งใครที่เป็นแฟนคลับหนังออสการ์อย่าง g l a เดียเตอร์นะคะก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักบรัสเซลโคลค่ะเจ้าของรางวัลอสการ์สาขา แสดงนำชายยอดเยี่ยมนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขามีการโพสต์รัวๆต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเขามาถ่ายทําภาพ,พยนตร์อยู่ในประเทศไทยนะคะและหนังเรื่องใหม่เนี่ยก็มาถ่ายอยู่ที่ภูเก็ตด้วยนะคะเขามีการอธิบายถึงโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์คือทําหน้าที่เป็น PR การท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยเต็มที่เลยค่ะบอกว่ามาตรการภูเก็ตแซนบ็อกซ์ถ้าคุณได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วคุณก็สามารถบินมาภูเก็ตและไปเที่ยวทั่วทั้งเกาะได้อย่างเสรี รองมาเที่ยวภูเก็ตกันนะครับผมมั่นใจว่าสถานที่อื่นๆในประเทศนี้ได้สร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่จะแบ่งปันด้วยเช่นกันแต่ผมคิดว่าโครงการกักตัวผู้เดินทางภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สำหรับชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบสูตรแล้วมีเฉพาะที่ภูเก็ตเท่านั้นนะคะก็คือเหมือนเขาจะพยายามอธิบายว่าใครที่จะเดินทางมาที่ภูเก็ตประเทศไทยเนี่ย บางคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ว่าต้องกักตัวเฉพาะในห้องพักเท่านั้นแต่ว่ารัสเซลโคเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าคือคุณสามารถเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้เพียงแต่ว่าต้องอยู่ในเกาะภูเก็ตนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะรัสเซลก็ยังมีการโพส์ตรูปภาพบรรยากาศต่างๆของประเทศไทยออกมาแบบรัวๆเลยนะคะซึ่งก็มีหลายภาพด้วยกันค่ะทางด้านของฝักฝังรัฐบาลเองนะคะเห็นแบบนี้ก็ยิ้มแก้มปริเลยค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยปลื้มใจอย่างมากเลยค่ะพร้อมกับกล่าวว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนภาคภูมิใจและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทําให้สําเร็จ วันนี้มีดาราระดับโลกเข้ามาถ่ายทำภาพ,พยนตร์และชื่นชมหลายอย่างในบ้านเรานายกก็ฝากถึงทุกคนด้วยนะคะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรัฐบาลพร้อมที่จะพาทุกคนไปข้างหน้าพร้อมเดินหน้าเปิดประเทศต่ตอไปค่ะแต่ว่ายิ้มแก้มปริไม่ทันไรนะคะก็มีภาพที่รัสเซลโคเนี่ยเขาออกมาโพสต์ ก็เป็นกระแสไปเหมือนกันนะคะสําหรับตอนแรกคนเข้าใจว่าเป็นสายไฟฟ้าเนาะที่ระยงระยางเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีแคปชั่นเขียนว่า Bangkok Dreaming นะคะซึ่งประเด็นนี้คนก็เอาไปแชร์กันต่อว่าเนี่ยแหละความเป็นไทยสายไฟระยงระยางไม่มีระเบียบแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงความเป็นไทยได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแล้วแล้วมันก็สะท้อนด้วยว่า เนี่ยเป็นความล้มเหลวหรือเปล่าในการที่จะนําภาษีมาจัดการกับสาธารณประโภคแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังเห็นความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่นะคะแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยบอกว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็เห็นว่าต่างประเทศก็มีสายไฟแบบนี้เหมือนกันนักท่องเที่ยวก็ยังไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องดราม่าไปทุกเรื่องก็ได้ หนึ่งคนนะคะที่ออกมาโพสต์ถึงประเด็นเรื่องของสายไฟค่ะก็คือคุณอันภูวนาศนะคะบอกว่าแทนที่จะมานั่งตกใจกับการที่ฝรั่งถ่ายรูปสายไฟรกๆอายไหมาอไหมอายไหม,ไหมทําไมไม่เจียดเงินภาษีไปทํานุบํารุงบ้านเมืองให้มันน่าอยู่สมกับที่โปรโมทกันในคลิปการท่องเที่ยวไทยพูดแบบนี้เดี๋ยวก็หาว่าแรงอีกบ้านใครใครก็อยากให้หน่าอยู่ไหม หลังจากนั้นนะคะพอเป็นประเด็นได้ไม่นานค่ะทางด้านของการไฟฟ้านคะรหลวงเนี่ยก็ออกมาชี้แจงบอกว่าตอนนี้มีการไปตรวจสอบแล้วนะถึงภาพดังกล่าวค่ะพบว่าเป็นสายสื่อสารไม่ใช่สายไฟฟ้าแต่อย่างใดนะคะยังไงก็ตามได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้รับผิดชอบดําเนินการแก้ไขต่อไปแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยรัสเซลโคค่ะก็ยังมีการโพสต์ภาพเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็น lost in bank ข้อก็จะโพสต์กิจกรรมต่างๆอย่างเช่น ไปขี่จักรยานไปกินร้านเจ๊ฟไฝซึ่งก็ได้มิชลินด้วยนะคะรวมถึงก็มีการโพสต์อีกคลิปหนึ่งคนก็แชร์กันเยอะเหมือนกันค่ะก็คือเขียนว่า my new buddy นะคะเป็นรูปของน้องตัวเงินตัวทองค่ะที่อยู่ในคลองแล้วก็ซูมเห็นค่อนข้างจะชัดเจนเลยค่ะ นอกจากรัสเซลโคแล้วนะคะก็ยังมีนักแสดงอีกท่านหนึ่งที่เดินทางมาเช็คแอฟรอนนะคะมาร่วมถ่ายทําด้วยค่ะนั่นหมายความว่าเขาก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยตอนนี้นะคะแล้วก็เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเกิดวัย34ปีของดาราหนุ่มนะคะเจ้าตัวก็มีการโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมที่พูดถึงประเทศไทยค่ะบอกว่าวันเกิดของผมอีกแล้วตอนนี้ผมแก่แล้วขอบคุณสําหรับคําอวยพรของทุกคน ผมรักคุณผมโชคดีมากที่ได้ใช้เวลาที่แสนมหาศา,า์และสนุกสนานกับพวกคุณทุกคนครั้งนี้เป็นความรู้สึกพิเศษมากที่ผมได้ฉลองในประเทศไทยร่วมกับนักแสดงและทีมงานที่มากด้วยความสามารถในการถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งผมคิดว่าออกมาเจ๋งมากๆเลยคงไม่มีช่วงเวลาไหนในชีวิตที่ผมจะมีความสุขมากไปกว่านี้อีกแล้วรักทุกคนมากๆนะคะและแน่นอนค่ะล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็เห็นโพสต์นี้นะคะคุณธนกรเช่นเคยออก ออกมาขอบคุณเช็คแอฟรอนนะคะที่โพสต์ภาพทะเลภูเก็ตผ่านทางอินสต g r a m มค่ะแล้วก็มีข้อความบางส่วนนะคะที่บอกว่ามีความสุขขณะที่พักผ่อนอยู่ในประเทศไทยค่ะ คุณธนกรนะคะยังมีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าตอนนี้นายกก็กำชับทุกภาคส่วนเลยนะคะให้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะท่ามกลางสถานการณ์ตอนนี้นะคะที่ก็ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังคงไม่ได้ลดลงมากสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อเราก็ยังอยู่ต่ำหมื่นนะคะแต่ว่าบางวันก็มีเกินหมื่นไปบ้างค่ะในขณะที่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะ ก็ยังหลากหลายสิบรายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอย่างไรเบื Be ้องต้นตอนนี้เนี่ยทางสอบ การออกเกณฑ์เหมือนกันในการรับนักท่องเที่ยวนะคะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยสำหรับใครที่จะมาเที่ยวประเทศไทยนะจะมีเกณฑ์อยู่ทั้งสิ้น7เกณฑ์ด้วยกันค่ะก็คือ1เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกําหนดและมาทางอากาศเท่านั้นนะคะ 2. เอกสารได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้ว3ผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อโควิดโดยวิธี rt pcr ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางต้องทําประกันสุขภาพอย่างน้อยเนี่ยห้าหมื่น USD ค่ะมีใบ จองที่พักเมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานแล้วก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่กำหนดและตรวจหาเชื้อ RT-PCR ในวันที่0ถึงวันที่1ที่เดินทางมาถึงค่ะนอกจากนี้ผลการหาเชื้อต้องไม่พบเชื้อแล้วก็ถึงจะสามารถเดินทางต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวนะคะอีกเพียงแค่9วันถึง10วันเท่านั้นค่ะเราก็จะเปิดประเทศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงบ้างกับการเปิดประเทศเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบอกกล่าวกันเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้ค่ะ